พูดถึงเรื่องนี้แล้วคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่5กันยายนเนี่ยนะครับจะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่6ในรอบปีแล้วครับหลังจากครั้งก่อนครั้งที่5เนี่ยกนง.คงดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ 3% พาไปตรวจสอบกันดูหน่อยนะครับว่าแนวโน้มเรื่องของการคงดอกเบี้ยจะเป็นไปได้หรือไม่หรือจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยลงมาตามที่บางส่วนก็มีการคาดการณ์กันเอาไว้อยู่ในสายกับทางนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยนะครับคุณอุศราวิไลพิษคุณอุศราสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะทางสแตนดาร์ดชาร์เตอร์มีการคาดการเรื่องของกรอบนโยบายการเงินที่แบงก์ชาติจะมีการประชุมกันในช่วงบ่ายนี้ยังไงบ้างคะค่ะเชื่อว่ามติของกนง.วันนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นเสียงที่แตกนะคะเช่นเดียวกับการประชุมครั้งที่แล้วทั้งนี้เนื่องจากว่าในคณะกรรมการ7ท่านเนี่ยความเห็นในขณะนี้เนี่ยเริ่มมีความแตกต่างกันนะคะทั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องของการประเมินถึงทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงเราเองเนี่ยเราคิดว่าโอกาสที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งอาจจะหมายถึงในอีก6เดือนหรือ12เดือนข้างหน้าเนี่ยมีความเป็นไปได้ทั้งนี้เนื่องจากวิกฤตในยุโรปเนี่ยเราเชื่อว่ายังไม่เห็นจุดต่ำสุดนะคะแล้วก็อาจจะเลวร้ายได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามเนี่ยหากเราดูในแง่ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งหนุนโดยการบริโภคแล้วก็การลงทุนของภาคเอกชนรวมถึงนโยบายการคลังที่ยังคงผ่อนคลายเนี่ยเราเองก็มองว่าความจำเป็นเร่งด่วนในการที่จะลดอัตราดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยก็อาจจะยังมีความเป็นไปได้อยู่ไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่ามติส่วนใหญ่ในวันนี้นะคะซึ่งอาจจะออกมา3ต่อ4ท่านซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะขอที่จะคงดอกเบี้ยไว้ก่อนแล้วรอดูท่าทีเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยทิศทางของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ตลาดการเงินโลกเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์อันนึงในสัปดาห์หน้าที่สำคัญมากๆก็คือในวันพุธหน้านะคะศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมันเนี่ยจะมีการพิจารณาว่าจะเห็นชอบกับทางรัฐบาลเยอรมันที่จะมีการส่งเงินสมทบนะคะเป็นลักษณะเงินกองทุนในการจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่า ESM ซึ่งย่อมาจากEuropean Stability Mechanism นะคะก็จะเป็นกองทุนที่อย่างบ้านเราเนี่ยเราก็จะมี FITF ไอตัวกองทุนฟื้นฟูใช่ไหมคะอย่างเขาก็จะมีการจัดตั้ง ESM ซึ่งถ้าหากว่าในวันพุธหน้าเนี่ยทางศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเนี่ยเห็นชอบด้วยที่จะมีการจัดตั้ง ESM เนี่ยตรงนี้เนี่ยด้วยเงินกองทุนดังกล่าวเนี่ยอาจจะช่วยซื้อเวลาให้กับวิกฤตนี้ในยุโรปไปได้อีกสักระยะหนึ่งอาจจะเป็น6เดือนซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยความจะเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ยตอนนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากในวันพุธหน้านะคะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเยอรมันไม่เห็นชอบกับเรื่องของการจัดตั้งตัว ESM ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้วิกฤตของยุโรปเนี่ยมีโอกาสที่จะลุกลามได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากคนขาดความเชื่อมั่นแล้วกรณีนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยตามมาทั้งในธนาคารกลางของเอเชียรวมถึงประเทศไทยอาจจะก่อนไปปีนี้ค่ะครับถ้าเกิดว่าเสียงออกมาเป็นไปตามที่คุณอุศราคาดจริงๆว่า4ต่อ3ให้คงดอกเบี้ยไว้ก็เป็นไปได้ว่ากนง.อาจจะคิดว่าทางสภาพยุโรปเองจะมีความพยายามในการช่วยเหลือตัวเองก่อนเพื่อให้ปัญหาไม่หนักหนาสาหัสลงใช่มั้ยฮะแต่ตอนนี้หลายฝ่ายเนี่ยกำลังรอความชัดเจนจากจุดนี้เพราะว่ากรณีของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลยแล้วก็ตลาดเองเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะคาดเดาเพราะว่าโอกาสเนี่ยมัน 50-50 จริงๆนะคะซึ่งถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญเกิดไม่เห็นชอบขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าหากเห็นชอบเนี่ยมันจะซื้อเวลาให้กับวิกฤตของยุโรปเนี่ยไปอีกสักพักนึงเลยอาจจะอย่างน้อยเนี่ย6เดือนนะคะอย่างไรก็ตามปัญหาในเชิงโครงสร้างของยุโรปเนี่ยยังคงอยู่นะคะแล้วก็เชื่อว่าวิกฤตของยุโรปในรอบนี้เนี่ยยังไม่ผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราดูแนวโน้มจนถึงปลายปีหน้าเนี่ยเชื่อว่าแนวโน้มทิศทางดอกเบี้ยโลกรวมถึงประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของทรงตัวถึงลดลงมากกว่าค่ะค่ะแล้วดูกรอบของ GDP ก็น่าจะมีแนวโน้มที่ชะลอตัวลงตามไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยตัวที่จะฉุดไม่ให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยโตได้ดีเท่าที่ควรเนี่ยจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่ถดถอยในยุโรปนะคะแล้วก็มันอาจจะดึงสหรัฐเนี่ยทำให้ไม่สามารถชะลอไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยภาคส่งออกเนี่ยจะเป็นอุปสรรคสำคัญเลย
ที่ฉุดให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่สามารถโตได้แข็งแกร่งเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องพึ่งเรื่องของการบริโภคแล้วก็การลงทุนของภาครัฐภายในประเทศนับจากไตรมาส4ของปีนี้จนถึงปีหน้าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะแต่ว่าก่อนจะถึงวันที่ศาลจะมีการพิจารณาเนี่ยนะครับอย่างวันพรุ่งนี้การประชุมของธนาคารกลางยุโรปที่บางฝ่ายคาดว่าอาจจะมีการทั้งลดดอกเบี้ยบ้างหรือว่าซื้อพันธบัตรบ้างเนี่ยอันนี้นัยยะสำคัญจะน้อยกว่าการที่ศาลพิจารณาอีกใช่ไหมฮะค่ะตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่กำหนดทิศทางของตลาดการเงินโลกในระยะสั้นก็คือในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์นะคะแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงหลักเนี่ยก็คือในวันพุธหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเนี่ยจะมีการพิจารณาเรื่องของ ESM นะคะว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สำหรับการประชุมของธนาคารกลางยุโรปในวันพรุ่งนี้เนี่ยตลาดคาดหวัง2อย่างนะคะอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือเรื่องของการที่ตลาดอยากเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงมาตรการที่ชัดเจนในการที่จะเข้าแทรกแซงช่วยซื้อพันธบัตรของยุโรปที่มีอายุ 1-3 ปีเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงนะคะไม่ให้ต้นทุนทางการเงินในยุโรปเนี่ยมันพุ่งขึ้นสูงเร็วจนเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดต้นทุนทางการเงินหรือบอนด์ยิลด์เนี่ยมันพุ่งสูงเร็วจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้วิกฤตของยุโรปโดยเฉพาะในสเปนแล้วก็อิตาลีเนี่ยมันอาจจะเติบโตหมายถึงว่าลุกลามได้เร็วขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ตลาดคาดหวังแต่ผ่านจากอันนี้ไปเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่ใหญ่มากก็คือวันพุธหน้าที่หลายฝ่ายจับตามองแล้วก็ในวันพุธหน้าวันเดียวกันเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐก็จะมีการพิจารณาเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยด้วยตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็อยากจะเห็นการตัดสินใจของนายเบนจามินเก้นะคะหลังจากที่เปิดประตูเอาไว้ว่านโยบายการเงินผ่อนคลายเนี่ยยังอยู่บนโต๊ะนะคะของธนาคารกลางสหรัฐที่จะสามารถหยิบนำมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าหากว่าในการพูดวันพุธหน้านี้เนี่ยไม่มีการตัดสินใจที่กระทำอะไรเกิดขึ้นเช่นไม่มีการพูดถึงว่าจะมีการอัดฉีดสภาพคล่องรอบใหม่หรือ QE 3เนี่ยเชื่อว่าตลาดก็อาจจะผิดหวังได้ด้วยเหมือนกันค่ะค่ะเรื่องของ QE 3ถ้าหากว่าไม่มีออกมารอบนี้จริงๆทาง Standard Chartered มีการประเมินไหมคะว่าน่าจะออกมาเมื่อไหร่ค่ะเรามองนะคะว่า QE 3เนี่ยถือเป็นกระสุนนัดสำคัญเลยนะคะสำหรับธนาคารกลางสหรัฐเพราะว่าถ้าหากปราศจากวิกฤตในยุโรปเนี่ยเชื่อว่าในแง่ของสหรัฐเองตอนนี้เนี่ยผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดไปแล้วเศรษฐกิจเนี่ยกำลังฟื้นตัวนะคะอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าหากยุโรปเป็นอะไรไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิด2 อย่างอันแรกก็คือมันจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยที่ฟื้นตัวมาดีๆเนี่ยจะสะดุดลงนะคะไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้อันที่2ก็คือว่าถ้าหากยุโรปเป็นอะไรไปเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เห็นแน่ๆก็คือการพังลงมาของค่าเงินยูโรในโลกอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นโลกแห่งการเปรียบเทียบถ้าหากว่าวิกฤตยุโรปลุกลามแล้วเงินยูโรอ่อนค่าลงอย่างหนักเนี่ยนั่นหมายความว่าค่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่ามากซึ่งเป็นสิ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐไม่อยากเห็นดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองว่าเบนเก้เองเนี่ยรอที่จะใช้กระสุนในเวลานั้นเพื่อที่จะอัดฉีดสภาพคล่องรอบ3แล้วดึงดอลลาร์ที่แข็งค่ามากๆเนี่ยกลับอ่อนค่าลงมาเพราะว่าถ้าเราจำได้ QE 1 QE 2นะคะผลจากการใช้ QE 1 QE 2ที่ตามมาก็คือค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างหนักนะคะตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เลยก็คืออะไรก็ตามที่มีมากขึ้นอย่างดัดเดินราคาของมันก็จะถูกลงถูกไหมคะปริมาณเงินก็เพิ่มขึ้นเพราะงั้นถ้าเกิด QE 3เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เป็นจุดต่ำสุดของวิกฤตยุโรปเนี่ยตรงนั้นจะเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยฉุดดอลลาร์ที่แข็งค่ามากๆเนี่ยกลับอ่อนค่าลงมาแล้วก็กลับมาหนุนเศรษฐกิจของสหรัฐอีกรอบนึงค่ะค่ะเรื่องของการเลือกตั้งในสหรัฐอันนี้มีผลไหมคะต่อการใช้ QE 3ถ้าเราดูในอดีตย้อนไปมากกว่า50ปีนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกครั้งก่อนการเลือกตั้งเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะพยายามไม่ทำอะไรกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยเพื่อหลีกเลี่ยงคำครหาเกี่ยวกับเรื่องของการแทรกแซงทางการเมืองในการใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือเครื่องมือทางการเงินเพราะฉะนั้นเราเองเรามองว่าโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะมีการประกาศ QE 3ก่อนการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีความเป็นไปได้ยากมากครับจะมีการประกาศ QE 3ได้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่หลังเลือกตั้งไปแล้วแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยช่วงที่เราเห็นว่าวิกฤตของยุโรปเนี่ย
มันกำลังมีแนวโน้มที่จะลุกลามอย่างรุนแรงค่ะครับถ้าเกิดว่าทาง Standard Charter ประเมินแนวโน้มดอกเบี้ยน่าจะเป็นแนวโน้มขาลงแบบนี้ลดลงเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยนะฮะอยากให้คุณอุศราแนะนำสำหรับคุณผู้ชมที่มีการไปฝากงงฝากเงินตามแบงก์หรือว่าออมประเภทอื่นๆหน่อยว่าเราควรปรับเรื่องของการออมเรายังไงดีครับค่ะสองเรื่องนะคะตรงนี้ก็คือเรื่องของการออมเนี่ยก็คิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดแบงก์ไหนก็ตามเนี่ยเขามีการให้ดอกเบี้ยเงินฝากระยะยาวที่สูงๆเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจเพราะเราเชื่อว่าจากตรงนี้จนถึงอย่างน้อยๆก็คือปลายปีหน้าเนี่ยคือปลายปี2013เนี่ยดอกเบี้ยน่าจะมีลักษณะของทรงตัวถึงลดลงมากกว่าที่จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะอันนั้นคือเรื่องของเงินฝากเรื่องเงินออมอีกสิ่งนึงที่อยากที่จะเตือนไว้ล่วงหน้าก็คืออยากให้บรรดานักลงทุนนะคะรายย่อยในตลาดหุ้นเนี่ยใช้ความระมัดระวังในการลงทุนอย่างสูงในระยะนี้เพราะว่าวันพุธหน้าเนี่ยถือเป็นจุดหักเหที่สำคัญสำหรับที่ทางตลาดเงินโลกเลยทีเดียวในเรื่องของการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันต่อเรื่องของการจัดตั้ง ESM ค่ะค่ะเทรนด์ต่างๆที่ว่าปัจจัยต่างๆที่ว่ามานี้เนี่ยจะส่งผลให้แนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงภาพของตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้เป็นยังไงคะค่ะเชื่อว่าจะผันผวนมากๆนะคะในขณะนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตนะคะแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเริ่มส่งสัญญาณแนวโน้มที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยนเองเนี่ยเราคิดว่าจะยังค่อนข้างผันผวนในขณะนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าเงินบาทเนี่ยอาจจะทรงตัวแข็งค่าอยู่นะคะทั้งนี้เนี่ยได้รับแรงหนุนจากเรื่องของราคาทองที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองเนี่ยในประเทศไทยนะคะมีผลมากต่อทิศทางเงินบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากราคาทองในระยะนี้เนี่ยยังทรงตัวได้อยู่ในระดับสูงเนี่ยก็อาจจะยังหนุนให้บาทเนี่ยแข็งค่าได้อย่างไรก็ตามถ้าหากเรื่องของวิกฤตยุโรปเนี่ยมันเกิดลุกลามเกิดขึ้นถ้าหากสหรัฐอเมริกาเยอรมันเนี่ยไม่เห็นชอบในเรื่องของการจัดตั้ง ESM เนี่ยเหตุการณ์อันนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรื่องของการปรับตัวลงของตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้แล้วก็อาจจะทำให้ทิศทางเงินบาทที่แข็งค่ามาตลอด1เดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเริ่มปรับเปลี่ยนทิศทางเป็นแนวโน้มอ่อนค่าได้นะคะในช่วงอาจจะ2เดือน3เดือนข้างหน้านี้นะคะก็คิดว่าแนวโน้มทั้งหุ้นแล้วก็บาทเนี่ยจะยังคงผันผวนมากๆตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณอุศราสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะฟังอย่างนี้ก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันให้ดีด้วยอุตลานี่น่าจะเป็นโบกทองโบกหุ้นด้วยนะครบหมดเลยกำหนดทิศทางเลยที่แน่ๆคือผันผวนแน่นอนนะคะทั้งหุ้นอัตราแลกเปลี่ยนทองคำก็ดูแนวโน้มน่าจะผันผวนเพราะถ้าหากว่าไม่มี QE 3จริงๆแนวโน้มราคาทองจะลงนี่มีสูงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กลัวความเสี่ยงท่านก็ฝากแล้วก็ฝากแบบประจำฟิกดอกเบี้ยนานๆก็ดีเหมือนกันในช่วงดอกเบี้ยขาลงแบบนี้นะฮะด้วยนะคะเพราะว่าแนวโน้มดอกเบี้ยน่าจะระดับต่ำไปสักพักนึงเลยทีเดียว